เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Com Gamer ด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมใหม่แกะกล่องจากค่าย Nexon นะครับกับเกมที่มีชื่อว่า Point Blank Style นะครับเป็นเกม FPS บนมือถือนะฮะเล่นง่ายดาวน์โหลดได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนะครับเซิร์ชกันไปที่ Android และ iOS เลยนะครับก็เซิร์ชไปชื่อนี้เลยนะครับ Point Blank Style นะครับหรือว่าจะเข้าไปดูที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้นะเรามีลิงก์ให้ดาวน์โหลดกันอยู่นะครับผมวันนี้เราก็จะมามันกันเช่นเคยนะฮะในทุกๆวันเนี่ยเราต้องมาเปิดกล่องลุ้นกันว่าเราจะได้อะไรนะฮะโอ้โหปืนพวกนี้นะจะเอาไปผสมกันได้นะฮะแต่ว่าตอนนี้ผมกำลังจะเก็บเงินอยู่นะฮะเงินที่ได้ในเกมโอ้โห3ดาวเลยนะคือโอ้ห้า 60,000 แล้วนี่ถ้า 60,000 โอ้เดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่าผมน่ะเอาปืนน่ะไปตีบวกไว้แล้วนะฮะเลเวล7แล้วด้วยนะฮะมันสามารถเอาไปผสมได้แต่ว่าใช้เงินเท่าไหร่ 90,000 นะตอนนี้มัน 60,000 ยังไม่พอนะถ้าพอเดี๋ยวผมจะมาผสมแล้วก็มาลุ้นกันว่าเราจะได้อะไรเข้าไปนะฮะก่อนเล่นกันเราต้องมาสุ่มดูกันก่อนว่าเราได้อะไรนะ สุ่มฟรีแบบนี้จะมีโอกาสได้ของดีมั้ยเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆคนไหนนะฮะอยากเล่นด้วยนะครับเข้ามาคอมเมนต์กันได้นะเดี๋ยวผมจะสร้างห้องแล้วก็เข้ามาเล่นด้วยกันก็ได้นะครับเราจะเล่นสไนเปอร์ไหมแต่ก่อนอื่นผมว่าเราไปเก็บเงินกันก่อนไหมไปเก็บเงินในโหมดซิงเกิลก่อนสักตาแล้วค่อยไปเปลี่ยน okay, let's go. โอ้โหยิงไม่โดนนะโอ้โหไม่โดนนะเอาไหมสไนเปอร์มันค่อนข้างที่จะเราต้องชำนาญนะบางคนเล่นสไนเปอร์เก่งมากเลยนะเอ้าเมื่อกี้เหมือนผมลั่นไปแล้วทำไมยังเข้าหัวผมอยู่ไอ้โอ้โหยิงโดนไหลเราไอ้ยิงโดนกระเป๋าไม่ตายมารอบด้านเลยนะฮะจังหวะนี้โอเคเริ่มชำนาญพอเราเล่นบ่อยๆแล้วมันเริ่มแบบเริ่มเข้ามือแล้วโอ้โหคนเมื่อกี้เขาเข้ามาใกล้เราไปหน่อยโอเคจริงๆแล้วเพื่อนๆสร้างห้องก็ได้นะฮะเราจะแอดผมเข้าไปเล่นด้วยกันก็ได้นะครับสไนเปอร์นี่มันยากเหลือเกินนะฮะแต่ถ้าเราฝึกชำนาญได้มันเก่งได้เลยนะอุ้ยอุ้ยโอเคเว้ยโอ้โหเริ่มท็อปฟอร์มจัดไปครับนี่คือออฟนะเราเอาออฟมาใช้ไอ้โอเคเชงคิลเลอร์ผมว่าเราไม่ดีละเฮ้ยเราโดนเราเข้าไปใกล้มันเกินไปเมื่อกี้นี้โอเคเล่นสไนเปอร์นะผมแนะนำเลยว่าเราควรที่จะเป็นโหมดแมนนวลนะเราควรจะยิงเองใช่ไหมถ้าเกิดเราไม่ยิงเองเนี่ยมันค่อนข้างยากนะครับผมว่าโอเคเดี๋ยวเรากลับไปเป็นปืนกลเหมือนเดิมนะฮะ
ืนให้ละกันนะครับด่านไหนดีเอ้ยด่านนี้คนเล่นเยอะลองเข้าไปดู okay, let's go. โอ้แต่คนเต็มอะถ้าเข้ามาแล้วเราไปคนส่องแบบนี้แสดงว่าคนเต็มนะครับเพื่อนๆคนเข้ากันเยอะไงหมดเฮดช็อตเออลองเล่นด่านนี้กันดูหมดเฮดช็อตเนี่ยจะต้องยิงหัวอย่างเดียวนะครับถ้าเกิดเราไม่ยิงหัวเนี่ยมันจะไม่ตายนะฮะหรือว่าตายก็ได้นะแต่ว่าโดนดาเมจทีละหนึ่งเองครับก็ไม่ตายอยู่ดียิงหมดแม็กก็ไม่ตายนะต้องเข้าหัวอย่างเดียวเฮ้ยไปไหนอ่ะไม่เห็นมีใครเลยจ้าเอจ้าเอจ้าเอเฮ้ยเสียงเสียงยังไงอ่ะเฮ้ยไม่มีบุกตอนนี้เรากำลังจะบุกไปที่ฐานฝ่ายศัตรูแล้วมีศพกันเกิดขึ้นแล้วนะฮะไม่มีตรงนี้ไม่มีเคลียร์เฮ้ย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 ง่ายเห็นไหมมันยิงยากฮะหมดเฮดช็อตเนี่ยต้องยิงหัวอย่างเดียวนะเฮดช็อตอะโอ้โหเข้าหัวเลยอันนี้เดือดสุดเดือดนี่เดือดสุดเดือดการที่เราจะยิงหัวได้มันต้องจ่อๆมันต้องจ่อๆครับไฟเลนเดอร์โฮต้องจ่อไว้ก่อนจ่อเอาหล่นหล่นคู่นะฮะเฮ้ยมาไม่หยุดเลยมาไม่หยุดเลยโอ้ยโอเคสไนก็ดีเหมือนกันนะแต่ว่ามันจะเฮ้ยโอ้โหวาร์ปเฮ้ยระเบิดโอ้โหโอ้โหเข้า2ยังไงโอ้โหเข้า3นะท็อปฟอร์มท็อปฟอร์มสุดๆมาอีกเปล่ามาอีกเปล่ามาว่ะโอ้โหข้างหลังหล่นไปละสะบัดเราต้องสะบัดสะบัดสะบัดให้เข้าหัวเราไปโดนใครยิงอีกมาเด็กโอ้โหไม่รู้ผมโดนอะไรโอ้โหแพ้ได้ไงเนี่ยก็หนุกดีนะหมดนี้เออเอาอีกเอาอีกสนุกดีจะเล่นกันไหมหรือว่าออกห้องเริ่มเลยหัวห้องหัวไปไหนน่ะเอาหัวไม่อยู่นะฮะโอ้ย้ายห้องอีกแล้วนะฮะไปเอ้ยอันนี้เขากำลังเล่นกันอยู่ okay, เราไปแจมเขาโอเค let's go โอเค let's go เฮ้ยเราปล่อยเขายิงไว้ก่อนแล้วเราแอบซุ่มเฮ้ยตัวสีน้ำตาลนั่นน่ะเห็นไหมโถเอาตัวละครสีส้มมาแบบมองไม่เห็นเลยนะเฮ้ยจะโถไปenemy down นะ enemy down กองกำลังตรงข้ามหล่นลงไปแล้วโอ้โหโอเคจำอยู่โดนสไนเปอร์เล่นยากครับเกมนี้ต้องฝึกเล่นพอสมควรเลยนะฮะ
มันต้องคนที่ต้องใช้นิ้วเก่งนะคือไม่ได้ใช้นิ้วเดียวด้วยนะต้องใช้สองนิ้วด้วยนะเกมนี้ต้องแบบลูดหน้าจอแบบหรือถ้าใครมีความพิเศษเนี่ยจะเล่น4นิ้วก็ได้นะไม่ถือว่าผิดกฎของเกมนี้นะฮะ4นิ้วได้เลยโอ้โหแต่2นิ้วก็แย่แล้วนะจัดไปไอตัวนั้นนะมันใช้สไนเปอร์ผมต้องไปฆ่ามันให้ได้ซุ่มยิงเราเหรอเอาดิซุ่มหมอเอ้าเฮ้ยไอ้ไอ้โอ้โหมาตุ๋ยหลังแล้วเอ้าลนเพื่อนตายไปแล้วไม่ไปแล้วทางนั้นไอ้เราแอบไอ้ตรงนั้นป่ะไอ้นี่ไประยะไกลเราก็ได้เหมือนกันได้ป่ะโอ้ใครเอาปืนโอ้โหรัวเลยเมื่อกี้เนี่ยหมดกระบอกอ่ะไอ้เจ้าโอ้ยไอ้ไอ้เราหลบทางนี้ไปครับไปโอ้กี้เราโดนแบบโหหนึ่งลุมเลยอ่ะสามลุมหนึ่งเลยอ่ะจัดไปครับโอเค let's go checking fire ถ้าตัวเขาแดงๆอย่างเมื่อกี้นะไม่ควรจะออกไปนะออกไปแล้วเหมือนเขาจะรู้ตัวนะว่าเรายังอยู่นะฮะจะเข้าหัวไงเอาหัวไงมาเลยมาเลยเอ้ยแดดตัวยังแดงอยู่นี่เราใช้รถจี๊ปคันนี้เป็นเครื่องป้องกันของเรานะฮะนี่เราออกยิงแบบขู่เขาไว้ก่อนไงขู่เขาไว้ก่อนเอ้ยเราอยู่จุ๊บจุ๊บรอทีมงาน Nexon ส่งไอ้นี้มาให้อยู่เนี่ยส่งทองมาให้เนี่ยเขาบอกว่าใครที่ไปเที่ยวงานPress Conference ไม่ใช่ Press Conference Present Conference อะที่เอาสาวๆมาประกวดอะใครไปงานนั้นแล้วลงทะเบียนจะได้นะเขาบอกว่าแจกประมาณ 100,000 เลยนะ 100,000 ทองแต่ผมยังไม่ได้นะหรือว่าผมกรอก ID ผิดก็เลยโอ้ยังไม่ได้นะต้องรอก่อนนะครับแหมแชมป์พรีเซนเตอร์กับน้องฟ้าก็แจ่มเลยนะฮะผมบอกคำเดียวไม่รู้จะหาที่ไหนมาเปรียบเธอได้อัตตะนี่เอาจริงเอ้ยเอาเป้าเอ้ยเอาเป้าเอ้ยเอาเป้าเอ้ยโอ้โหสุดๆสายแทงอ่ะสายแทงให้เพื่อนไงเฮ้ยคะแนนเท่ากันอยู่เอาแล้วจังหวะนี้เราต้องคิวเยอะๆนั่งเลยจังหวะนี้หมอบมันใช้ปืนไกลอ่ะเราใช้ปืนใกล้เฮ้ยเพื่อนเพื่อนจะไปช่วยเพื่อนไงแต่เพื่อนนิ่งไงเมื่อกี้ปืนเราเลเวล7บอกเลยน้องไประเบิดระเบิดระเบิดฟังระเบิดอัดเราขนาดนี้นะ Enemy down จัดไปครับทีมอีกแล้วโทษทีมเลยเราเดอะแบกตลอดเลยนะฮะเดอะแบกจริงๆบอกเลยเราเนี่ยเอาเฮดช็อตอีกไหมเอ้ยกำลังเล่นกันอยู่ okay.
โหมดนี้นะฮะโหมดใหม่ของเราเพิ่มเข้ามานะครับไม่ค่อยมีให้ได้เล่นกันนะมันจะนานๆทีมันจะโผล่มาทีต้องเฮดช็อตอย่างเดียวโอ้โหแล้วฝ่ายตรงข้ามเฮ้ยเอาเหรอถึงตรงข้ามจะเป็นสไนเปอร์นะฮะเขายิงโดนเรายังไงก็เข้าแค่หนึ่งมันต้องใช้เทคนิคการลากนิ้วไงแล้วเราแบบหมั่นไส้ไงเวลาเราลูดแล้วลูดไม่โดนปืนเราไม่ค่อยอำนวยเท่าไหร่อ่ะแล้วเข้าหัวไงจังหวะนี้ยิงดักไว้ก่อนไปครับเราสายรูอยู่แล้วเราออกหน้าเดี๋ยวเข้ารูก่อนนะเอ้ยพี่เสื้อน้ำเงินยิงเนี่ย1แม็ก1โอ้เฮ้ยเรายิงเขาหมดแม็กแล้วแม่ทางขวาลั่นครับลั่นโอ้โหต้องขอโทษเพื่อนเลยนะฮะเมื่อกี้เพื่อนตายเพราะเราเลยเรายิงเขาไม่ตายนะฮะโอ้โหแม่นเราแม่นไงเราแม่นไงยัดเข้าไปเลยยัดเข้าไปเลยยัดเอาข้างล่างก่อนไหมจะตายกันไหมเนี่ยวันนี้จะตายกันไหมเนี่ยตายกันไหมเนี่ยวันนี้ตายกันไหมมันไม่โดนหัวโอเคเข้าหัวไปแล้วครับเข้าหัวไปแล้วไปบนเลนบนต่อออกกระสุนหมดโอเคปืนพกก็ได้วะลูกหมดไงเอ้ยวี่ไม่ตายchecking fire สุดยอดเป็นไงสายลุยมันต้องแบบนี้บุกยิงอย่างเดียวเลยนะฮะเรียนต่อเปล่าต่อกดเลยเฮ้ยแล้วเราเข้ามาแล้วด้วยเฮ้ยความจริงอยากเล่นสไนเหมือนกันนะแต่มันเล่นยากอะหมดนี้เล่นยากมากคือมันต้องยิงที่หัวเท่านั้นอีตอนเรายิงเขาเนี่ยมันยิงยากเหลือเกินแต่ตอนเขายิงเราเนี่ยมันเข้าหัวเอาเลยนะมันเข้าหัวร้อนโอ้โหใครเขายิงรัวขนาดนั่นไงนั่นไงเช็งเฮดช็อตนั่นไงเช็งเฮดช็อตเช็งเฮดช็อตนั่นไงสะบัดเข้าหัวนะฮะเฮ้ยจังหวะนี้Enemy down. Checking fire. นะฮะเอาข้างล่างก็ได้วะมาแล้วเปลี่ยนลูกก่อนเดี๋ยวมันผมว่ามันต้องบู๊กันอีกนานเลยนั่นไงแล้วหล่นไปแล้วจังหวะนี้วิ่งยาวครับวิ่งยาวไอ้เจ้าโอ้โหโหปืนมันมีกี่นัดวะน่ะมันรัวไม่พักเลยเมื่อกี้นะโอ้โหใส่เมื่อกี้แม็กน่ะโอ้โหไอ้บ้าไอ้ทิศเอาแล้วเข้าหัวไงโอ้โหแม่นอีกแล้วครับแม่นอีกแล้วนี่เพื่อนๆผมแนะนำเลยนะปืนเราอ่ะควรที่จะเลเวล7นะในอย่างผมเนี่ยเห็นไหม
ถ้าเกิดไม่เลเวล7นะยิงไม่นิ่งอ่ะโหแล้วนี่มันเอ้ยยังโดนนัดสุดท้ายอยู่ไงเชียงคิวเลยควรที่จะเลเวล7เลยถ้าไม่7เนี่ยคุณมายิงในโหมดเนี้ยยากมากช่วงนี้เราอาจจะเห็นผมใช้ไมค์จากหูฟังนะเพราะไมค์หลักตอนนี้เอาไปซ่อมอยู่นะโอเคแข็งสอบเปอร์เราคิวไปแล้ว11คนนะฮะผมก็ไม่ค่อยอยากจะพูดคำว่า11เท่าไหร่โอเคโอ้โหมันปืนอะไรมันยิงไม่หยุดเลยจัดไปโอเคโอ้แล้วเราได้อะไรไม่รู้เนี่ยเฮ้ยเอาแล้วเขาเข้าต่อแล้วนี่ผมว่าจะเปลี่ยนปืนเฮ้ยไอ้นั่นบั๊กปะนะคือมันมีปัญหาบางคนเน็ตช้าไงเน็ตแบบไม่ดีมันก็เลยแบบกระตุกไม่รู้ว่าเป็นข้อดีหรือว่าข้อเสียเอาอีกละโดนอีกละเพื่อนๆใครอยากลองเล่นนะครับลองเซิร์ชมาดูได้นะที่ Point Bank นะครับ Point Bank Strike นะครับคือเป็นเกมจากค่าย Nexon นะพัฒนาโดย Sepetto นะก็คือเป็นผู้พัฒนาเดียวกับ Point Bank ที่เรารู้จักกันนั่นเองนะครับคือต้นตำรับเลยล่ะไม่ใช่เกมเถื่อนไม่ใช่อะไรนะฮะผลิตกันเองเลยนะฮะเฮ้ยๆๆเฮ้ยๆ ตัวผู้หญิงมันจะวิ่งเร็วไงแล้วฝ่ายสไนเปอร์ของเราเนี่ยก็แม่นเหมือนกันนะก้มหัวเฮ้ยมันก็เป็นเทคนิคเหมือนกันนี่ว่าวิ่งแบบวิ่งก้มหัวเนี่ยวิ่งก้มหัวแบบเนี้ยเขาวิ่งก้มหัวคนนี้แบบเทคนิคเขาดีมากเนี่ยแหละเขาก้มก้มแบบเนี้ยแต่ก้มไม่ดีผมเวียนหัวติดอะไรวะอ๋อติดก้อนหินโอเคสะบัดครับสะบัดว้าวโหมดเฮดช็อตมันแบบมันหัวร้อนอ่ะผมมีความรู้สึกว่าเรายิงเขาไม่ตายมันต้องหัวเท่านั้นเอ้ยเราบั๊กว่ะน่ะคือยิงเขาเท่าไหร่มันยิงยากมากๆเลยมันเป็นโหมดที่หัวร้อนพอสมควรน่ะพอบทจะโดนก็โดนไอ้แชงคิวเลอร์มันต้องแบบสะบัดกระสุนโค้งๆนะฮะวอนเต็ดเลยฮะโค้งๆมาจังหวะนี้ชนะครับซึ่งคะแนนไม่ได้เกี่ยวกับผมเลยเมื่อกี้มือสไนเปอร์เขาคอยยิงให้นะครับเฮ้ยเราลองเปลี่ยนสไนเปอร์มายิงกันบ้างไหมเรามีสไนเปอร์4ดาวอยู่แต่ยังไม่ได้อัปเกรดนะอัปเกรดแล้วมันเสียเงินไงว้าวมาจากไหนนักหนาก็ไม่รู้นะฮะหลังจากเราเล่นไปหลายตาโอ้ยกล่องอะไรวัดจุ๊บไอ้แก M200อีกอ่ะผมเบื่อมากเลยได้อีกแล้วนะคือเราเอาทองอ่ะเราซื้อทองได้นะถ้าเราเอาเพชรไปซื้ออ่ะแต่ว่าไม่ดีกว่าด่านอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเฮ้ยหมดอะไรวะเนี่ยหมดเฮดช็อตเหรอโอ้โหแล้วด่านนี้พระเจ้าเราต้องขึ้นไปอยู่ข้างบนครับ
อันนี้แนะนำเลยขึ้นอยู่ด้านบนครับแอนนิโจปะเด้อต้องเป็นแบบแมนนวลนะฮะจังหวะนี้เฮ้ยโอ้โหโอเคโอเคพอได้อยู่เดี๋ยววิ่งมาซุ่มตรงนี้ก่อนนี่โอเคนี่คือที่ของเราโอ๊ยโอ๊ยเอาเหรอแกเอ้ยเฮ้ยอย่าโยกเนี่ยอย่าโยกโยกเหรอโยกเราเหรอโอ้แล้วมันยิงได้แค่8นัดไงเรื่องของเรื่องเนียนยิงเราเอามันยิงได้8นัดโอ้โหไม่ค่อยดีเลยคือเราต้องตายอ่ะถ้าเรายิงครบแล้วเราต้องแบบออกไปตายเพื่อจะได้ปืนเติมเลือดอะไรพวกนี้ Enemy down อ้าวมาถึงก็ชนะเลยยิงยากครับยิงยากโอ้ยอันนี้หนักยากไปใหญ่เลยคนที่ต้องเป็น Desert มั้ยอันนี้ก็ได้โอเค let's go ไปครับเราต้องพยายามวิ่งไปข้างบนให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อที่จะนี่ไงยิงก่อนแท้ๆโอ๊ยเล่นกับใครไม่เล่นมันเล่นกับเสือปืนไวออกไปไอ้น้องอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวไอ้เฮ้ยโอ้โหขึ้นมาตอนไหนวะเฮ้ยมันอยู่ข้างบนเฮ้ยอยู่ข้างบนตายไปแล้วตายไปแล้วตายไปแล้วเราต้องนั่งลงนะเราต้องแบบนั่งไว้นั่งไว้วิวิวิ่นั่นไงต้องเน้นแบบรอคอยโอ้โหแล้วมันมาทางนั้นอีกแหละอุ้ยอุ้ยตกบันไดเลยเชนคิวละโอ้โหยิงโดนได้ไงวะไปใครเขายิงขึ้นมาจังเลยเอ้ยมันมาอีกแล้วเตรียมตัวเลยเดี๋ยวมันมาทางนั้นแน่มันมาข้างหลังเฮ้ยไอ้คิดไปมันฆ่าทีมเราฆ่าทีมมันใช้ปืนกลไงเอาเหรอเอาใช่ไหมมันยิงยากอ่ะมันต้องแบบเย้ชัยชนะอยู่แค่เอื้อมนะฮะใครอยากหัวร้อนผมแนะนำเล่นสไนเปอร์โหมดเฮดช็อตนะครับหัวร้อนแบบหัวร้อนแบบสุดๆผมนี่ไฟเหมือนจะลุกแล้วนะฮะโอเค let's go
สปอนเซอร์เครื่องดื่มนี่ติดต่อเข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทานสทานโชว์เลยไม่ได้ยิงสักทีอ่ะโอ้ยมันยากอ่ะเอ้ยดิ๊กดิ๊กวะดิ๊กดิ๊กเอ้ยเอาแกวะเฮ้ยอย่าบังตัวอะไรวะออกมาเขาไม่ยอมออกมานะครับความแม่นนี่มันคืออะไรโอ้ยพอมันจะยิงให้ผมลั่นตลอดเลยเฮ้ยมันก้มอ่ะยื้อหี่หกนัดไม่โดนอ่ะโอ้หัวร้อนอ่ะผมบอกเลยหมดเนี้ยต้องสไนเปอร์คือมันประคับยิงหัวนะครับโหมดเกมนี้มันยิงตัวไม่ได้นะคือถ้ายิงตัวจบไปนานละเรายิงได้นานละน่ะมันต้องแบบมันต้องเข้าหัวพอดีเลยถ้าเกิดไม่เข้าหัวนะออกมาเด้อย่ากลัวอย่ากลัวคนละนัดอยู่ดีก็มาทรมานใจตัวเองนะฮะเราลองเล่นธรรมดามาเอ้ยด่านนี้ไม่เวิร์กด่านนี้เล่นสไนไม่ได้อันนี้ยิงแล้วเลยไม่ชอบเลยอันนี้ดีกว่าอันนี้ยิงตัวได้นะฮะด่านนี้ยิงตัวได้นะครับเรายิงเขาง่ายเขาก็ยิงเราง่ายเหมือนกันนะครับไม่น่ากดไปข้างล่างบ้างไปข้างล่างบ้างโอ้มาเจ้อ้าวโดนอะไรวะโอ้ข้างล่างเดือดข้างล่างเดือดเฮ้ยเอ้าโจ้ผมไม่ยอมอ่ะผมจะเอาด้วยมามาเลยแม่นนักใช่ไหมเฮ้ยโอ้โหใครบังวี่วี่เราก็นึกว่าเราจะยิงเขาได้นะหนักกว่าเดิมอีกอุ้ยใครไปยิงตัดหน้าเราวะอุ้ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วนั่น
ขอเว็บหน่อยผมทิ้งไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับอยู่ในข้างใต้อ่ะกดดูเพิ่มเติมดูนะครับหรือว่าจะเซิร์ชดูใน iOS หรือ Android ก็ได้นะครับเฮ้ยเอ้ยไปโดนแต่ไม่ตายมันยิงโดนแต่มันไม่ตายอ่ะเมื่อกี้เห็นไหมว่าผมยิงโดนดาวโหลดทั้ง iOS ก็ Android มีเลยนะครับ Open Beta แล้วนะครับคุณชาวลิศจัดไปนั่นไงเข้าหัวเอ้าใครมันแย่งยิงไปเหมือนกับว่าตัวเกมนี้นะครับไม่สามารถเล่นบนโปรแกรมช่วยเล่นได้นะครับอย่างพวกน็อกอะไรพวกนี้ใช้เล่นไม่ได้นะครับถึงเวลาแล้วล่ะที่เราอาจจะอุ้ย 80,000 เราไปเอามาจากไหน 80,000 น่ะ90,000 ปุ๊บเราจะได้สุ่มปืนไงโอเคเฮ้ยหรือว่าคลังเรามันขายได้เฮ้ยมันขายได้ป่ะเฮ้ยขายดิสองดาวเนี่ยขายสองดาวเนี่ยไปให้หมดโอ้โหได้300พระเจ้าโอ้โหไม่ขายดีกว่าขายมันถูกมากเลยอ่ะจริงๆแล้วเอาไปให้พวกนี้กินดีกว่าแต่จริงๆแล้วผมอยากได้ออฟมากกว่าเดี๋ยวมันมีอันไหนเลเวลเต็มแล้วบ้างนะอันนี้เอามาผสมกันโอ้อีก 16,000น่าจะได้นะฮะเก็บตังค์ไว้ก่อนโอเคไปกลับไปโหมดเฮดช็อตหุยด่านอะไรอ่ะไม่เล่นดีกว่างงด่านนี้แหละโอเค let's go เฮ้ยไอ้นี่มันคนละข้างอ้าวทำไมเสียงเกมไม่มีหรือว่าอะไรบอกผมทีทำไมเสียงเกมไม่มีผมต้องออกเข้าใหม่ใช่ไหมอ้าวแมตช์นี้มันบั๊กไปแล้วเอาใหม่สักครู่นะฮะออกเข้าใหม่ก่อนนะครับโอเคกลับมาไหมสัญญาณกลับมาไหมโอ้มีปัญหาทางเทคนิคนะฮะอินเทอร์เน็ตผมหลุด เอาไว้อินเทอร์เน็ตมือถือหลุดนะครับแต่ผมขอเข้าใหม่ก่อนนะครับโอเคน่าจะมาละโอเคมาแล้วใช่ไหมโอเคกลับมาแล้วนะครับอินเทอร์เน็ตผมหลุดโอเคเข้าใหม่ก็ว่าคือผมเชื่อม Wi-Fi กับตัวคอมพิวเตอร์กับมือถือผมไว้นะถ้าเกิดเน็ตมือถือผมเนี่ยมันหลุดเนี่ยมันก็จะเชื่อมต่อไม่ได้นะครับโอ้โหเซ็งเลยเมื่อกี้กำลังเปิดได้ดีเลยนะเข้าหัวแบบเปี้ยงเลยเมื่อกี้นี้แต่ว่า หลุดเฮ้ยทำไมเดือดจังอะเฮ้ยใครมาวะเอาไม่ใช่มาถึงก็ยิงกันแบบเอาดิเฮ้ยมาทางไหนวะทางอุ้ยเจ๊ะไปอย่างน้อยต้องขอยิงให้โดนอ่ะไม่งั้นหัวร้อนเฮ้ยเอาเหรอนายเฮ้ย
ักวะอยู่ไหนมันเหนื่อยอ่ะมันเหนื่อยมันล้นมันเหนื่อยมันล้ามผมว่าเอาออฟมาดีกว่าใส่ออฟดีกว่า M 200มันนั่นไปมันหนืดไปมันหนืดแบบหนืดแบบวิ่งไม่ออกเลยเราไม่ต้องการความแรงเราต้องการความแม่นในครั้งนี้โอ้โหไม่ได้นะมันต้องมาทางนี้ผมว่ามันต้องมาทางนี้เอ้ยลนเอ้ยนั่นไงนั่นไงใครมันมายิงโอ้โหแต่ว่าออกมาเข้าหัวเจอพ่อหนุ่มเสียงปืนเร็วเราไม่ต้องรีบกดเล็งก็ได้นะโดนอีกแล้วย่อยอย่าเข้ามาเว้ยอุ้ยหมวกหลุดหมวกหลุดอ่ะมีหมวกหลุดด้วยอ่ะเขาเลเวลเท่าไหร่แล้วเมื่อกี้ยิงเข้าหัวเลยนะหน้าผมเขาหลุดหมวกหลุดเลยอ่ะหมวกขาวมาเลยอ่ะเฮ้ยนี่ผมก็แม่นเหมือนกันนะเฮ้ยไกลๆไกลๆระยะใกล้ไม่ต้องบูด้วยละบูบูมันใกล้ไปยังไงวะไม่ต้องไปแล้วมั้งผมว่าเดี๋ยวมันก็มาหาเราเองอะระบบแมนนวลเนี่ยถ้ากดผมกดเล็งไปแล้วนะครับมันยังไงมันก็ต้องลั่นไปแล้ว1นัดตลอดถ้าผมปล่อยนิ้วโป้อะนะเนี่ยถ้าผมปล่อยเนี่ยยังไงมันก็ลั่นนะครับมาเอ้ยอย่าหลบเด้อย่าหลบเด้นายกลน่ะนายกลน่ะเฮ้ยคนหรือผีมันกระโดดมันจะกระโดดทำไมยึกยักยึกยักยิงไม่โดนอะเปลี่ยนปืนกันไหมเราไปบู๊กับมันบ้างดีกว่าโอเคใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่เอออันนี้แหละพร้อมละโก้เครื่องผมร้อนมากเลยต้องถอดที่ชาร์จไหมถอดที่ชาร์จนะโอเคไปเลยเลือกโอเคโอเค let's go ไปเมื่อกี้มันเล่นแง่กับเราต้องดีเราเล่นแง่กับมันบ้างอะเฮ้ยทำไมไม่ยิงอะอ๋อมันออโต้ไปครับไปครับนี่แหละได้เวลาระบายอารมณ์คือเมื่อกี้มันหัวร้อนมากเลยครับผมบอกเลย
คือมันถ้าเราเล่นสไนเปอร์แล้วมันต้องเล็งหัวด้วยเนี่ยหัวร้อนผมบอกเลยเล่นสไนเปอร์แล้วก็ต้องเอาเล็งหัวด้วยเนี่ยตายคนเล่นเนี่ยผมบอกเลยถ้ากุญใจไม่ดิ้งเนี่ยมีการทุบโทรศัพท์ทิ้งอ่ะเรามาแล้วก็นี่เลยเราก็รัวเลยนี่เราก็บุกเน้นระยะใกล้อย่างเดียวคือมันไม่ตายอยู่แล้วไงคือเราบุกระยะใกล้กับเขาได้เลยครับเนี่ยเห็นไหมพวกใช้สไนเปอร์เนี่ยเสียเปรียบเรามากๆถ้าเราประชิดตัวเขานะนั่นไงChain headshot, chain killer. Okay, enemy down, enemy down. นะเอาออกเกมไป ออกเกมไปแล้ว นี่ออกเกมไปแล้วบางส่วนนะครับคนใหม่เข้ามานะคนใหม่เข้ามานะมันมากเยอะไปบ่เนี่ยไอ้โอเคเราจะไม่ยิงเขานะฮะเพราะว่าเขายังอยู่ในสภาวะถ้าจะจูบกันอยู่แล้วต้องควักมิดโหคุณเขมรัตน์เล่นด้วยกันเลยฮะแอดผมมาเลยนะฮะchecking fire นะฮะแอดผมมาเลยหรือจะให้ผมสร้างห้องไหมโอเคไปครับช่วงจังหวะนี้เราไม่ต้องใช้อาวุธกันละสไนเปอร์เหรอหมวกหลุดเอามีดฟันหัวไม่ได้นะมันต้องเอาปืนยิงครับโอเคไปครับจัดไปโอ้โหเป็นไง16ตัวนะฮะสุดๆไปเลยเอาไหมแต่ผมสร้างห้องนะฮะแต่ผมสร้างห้องดีกว่าเป็นโหมด headshot นะฮะด่านนี้เลยด่านนี้ละสร้างห้องแล้วนะครับทันหรือเปล่าหรือว่าต้องแอดผมมาเป็นเพื่อนนะให้ผมรับเพื่อนไหมใครอยากเล่นด้วยแอดมานะชื่อนี้เลยที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้เลยนะครับต้องแอดไหมมีคนแอดเพื่อนมาไหมโอ้โหอาวุธอะไรวะนะเนี่ยมีคนแอดเพื่อนผมมาหรือเปล่าถ้าไม่มีไปแล้วนะไปก่อนเลยแล้วกันโอ้ยไม่เอาด่านนี้ไม่เอาด่านนี้แหละทีเด็ดโอเค let's go ถือมีดก่อนก็ได้นะพอจะถึงแล้วยกล้อมาแล้วdouble kill นะchecking fire นะครับไปครับเราจะไม่ยิงกันกว่าจะถึงระยะฆ่านะมันหันหลังให้เราอะโอเคเก็บหัวเฮ้ยโอ้โหข้างเดียวกันหาเราไม่เจอเฮ้ยหลบหลังต้นไม้กันหลบหลังต้นไม้ไม่มีใครรู้ยังมีเกาะอยู่ยังเกาะอยู่หลบหลังต้นไม้เฮ้ยไม้ก็เพิ่งเกิดเฮ้ยคนนั้นยังไม่รู้เฮ้ยคนนี้
ยังวะเฮ้ยคนนี้คนนี้คนนี้ตามหลังตามหลังไม่รู้ว่าตามหลังมาเอ้ยอยู่ข้างหลังเฮ้ยไปไปไปตามติดชีวิตเด็กเอ็นครับอ้าวไปไหนแล้วไม่รู้ผมไม่เป็นไรโดนสไนโอ้โหชนะอีกแล้วสุดสุดเมื่อกี้ฝ่ายตรงข้ามมันไม่รู้ว่าเราแบบแอบเข้ามายิงข้างหลังอะเปิดกล่องฟรีครับโหลูกซองอีกละทำไงนะทำไงผมจะได้เงินเยอะๆเล่นเบิร์นนิ่งฮอลเบิร์นนิ่งฮอลเอาสไนเปอร์ไปดีไหมเออเอาสไนเปอร์ไปดีกว่าเอาออฟแล้วกันทำภารกิจซิงเกิลเนี่ยทุกวันเนี่ยเรามาเล่นนะครับเพื่อนๆก็จะเหมือนมันก็เหมือนเป็นเนื้อเรื่องอะแหละแต่ว่ามันไม่ใช่เนื้อเรื่องมันเป็นภารกิจที่เอาไว้ทำกับบอทนะฮะแล้วเราก็จะได้เงินมานะโอ้โหแล้วบอทมันมาใกล้ตัวขนาดนี้เราจะยิงกับมันยังไงยังไงต้องรีบยึดจุดยุทธศาสตร์ตรงนี้ให้ได้นะฮะออฟเนี่ยมันจริงๆมันแรงนะแต่ว่าออฟเราแค่3ดาวอยู่นะครับอาจจะมีอีกนะครับอาจจะมีอีกหรือว่าเราไปข้างบนนะโอเคกับตายแล้วเราโอ้ออกไปปุ๊บโดนเลยเฮ้ยเฮ้ยลูกซองเฮ้ยลูกซองเอามีดไปแทงเขาไม่ได้นะการเล่นสไนเปอร์นะควรที่จะเล่นแบบสิงเอ้ยโหมดแมนนวลนะครับไม่ตายอ่ะไม่แรงอ่ะเฮ้ยTriple kill มาอีกไหมมาอีกไหมรออยู่ขวาซ้ายเฮ้ยเฮ้ยถ้าเข้าหัวทีเดียวตายหมวกไม่หลุดนะฮะหมวกกับน็อกไม่หลุดนะครับเฮ้ยอ้าวโอ้อุ้ยอุ้ยบาดเจ็บครับบาดเจ็บไม่เป็นไรไอ้มันเดินหนีอ่ะสาดกระสุนใส่เราอย่างนี้ก็แย่เลยคนบ้าอะไรยิงเข้าคอไม่ตายไอ้คะแนนเราตามเขาอยู่มากเลยนะพ่ายแพ้อีกแล้วโอ้โหไม่เป็นไรอันนี้เราน่าจะยังไม่ได้เงินนะฮะต้องไปอัปเกรดอาวุธมาฮะโอเคเราเปลี่ยนมันเป็นปืนคู่ใจเราดีกว่าไอหมดธรรมดากันบ้างนะครับโอเค let's go พี่รถเฮ้ยวิ่งเสือปืนไวอีกแล้วเราอะเฮ้จะมาตุ๋ยหลังอะโถยิงจากไหนอะ
ไอ้ลัมโบเมื่อกี้แบบเขามาโหดมากอ่ะเขามาแบบรัวเลยอ่ะเมื่อกี้ผมไม่ออกไปเพราะว่าเขายังแปลงร่างอยู่ Chain Killer เอ้ย Chain Killer โอเคจัดไปLet's go นะครับวิ่งไม่ตายน่าจะมีคนซ้ำมีระเบิดด้วยนะลูกหมดสบัดขี้เล่นยากไหมครับโอ้โหผมว่าเล่นแรกๆอ่ะเพื่อนๆจะไม่ชินเลยนะแต่ผมเนี่ยเล่นมาหลายคลิปแล้วนะประมาณ 2-3 คลิปได้แล้วล่ะพอเราเล่นไปสักพักเนี่ยเราจะจับทางได้นะว่ามันเล่นอย่างไรนะครับแต่ว่าแนะนำว่าแรกๆเราอาจจะยิงยากหน่อยนะครับคุณซาดิสแต่ว่าปืนเนี่ยพอเราอัพเกรดไปถึงเลเวล7แล้วเนี่ยมันจะยิงง่ายขึ้นนะอย่างที่ผมใช้อยู่เนี่ยคือเลเวล7แล้วนะครับเลเวล7แค่3ดาวเองถ้า4ดาวนะแรงกว่านี้เยอะเลยนะฮะแต่ว่านิ่งมันนิ่งเยอะขึ้นเลยพอเราอัพเลเวล7แล้วครับเห็นไหมแล้วยิงมั่วๆมันก็ดีดเข้าหัวเองนะต่างกับตอนที่ผมเล่นปืนเลเวล1แบบเล่นแบบสู้แทบไม่ได้เลยคือควรจะอัปเกรดอ่ะมันก็หัวร้อนนะหัวร้อนแต่มันหัวร้อนแบบสนุกอ่ะอย่างด่านที่ผมเล่นเมื่อกี้มันเป็นโหมดเฮดช็อตใช่ไหมแล้วผมเล่นสไนเปอร์มันต้องยิงหัวอย่างเดียวอ่ะเราจะหัวร้อนเอาได้นะเฮ้ยเอาเรื่องเราเหรอไปไปไปลูกหมดแล้วอะทำไงดีเราอาจจะต้องตายแล้วครับจอยอีกศพเดียวก็ไม่ได้Enemy down. Chain stopper. Chain headshot. Double kill. ชนะนะโอ้โหนี่ก็ถือว่าเป็นเกมสุดท้ายแล้วกันของวันนี้นะครับโอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามแล้วเข้ามาดูด้วยนะโอ้โหน้องไม้โอ้โหไม่ได้เล่นด้วยเลยเดี๋ยวรอบหน้าเล่นด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วยังไงก็ฝากติดตามแฟนเพจคอมเกมเมอร์ด้วยนะครับรวมไปถึงตัวเกม Point Blank Strike นะครับจากค่าย Nexon Thailand นะครับใครมาดูไม่ทันไปดูย้อนหลังกันได้ที่ TGPL Channel นะฮะที่ YouTube ข้างบนนี้เลยนะครับโอเควันนี้เวลาหมดลงแล้วนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้านะฮะเดี๋ยวสักครู่ผมขอเซตอะไรบางอย่างก่อนไปละกันโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ